คอนเสิร์ตเริ่มซ้อมแล้วครับโหเป็นการเริ่มซ้อมที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมเคยซ้อมคอนเสิร์ตมาดีใจมากแล้วก็เรียกว่าอะไรพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์หรอพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ดีพร้อม 20% เพราะว่าครั้งที่แล้วมันค่อนข้างที่แบบมันมีงานเยอะเราปัดจะไปซ้อมมาสองอาทิตย์ก่อนใช่ไหมตอนนี้ก็งานเยอะครับเป็นปีที่แล้วค่ะมันเร็วขึ้นจากปีที่แล้วมันต้องยังไงบ้างเพราะเห็นว่าเพลงแต่ละเพลงมันเยอะมากโหเพลงยากมากทุกเพลงเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำโชว์ทุกเพลงให้ออกมาเป็นไฮไลท์ทุกเพลงเพราะว่าแบบปกติเนี้ยคอนเสิร์ตก็จะมีไฮไลท์แบบประมาณ 3-4 เพลงอะไรเงี้ยที่คนเขาลงสตอรี่กันเยอะๆเลยอยากให้ลงทุกอันเพราะว่าแบบเป็นไข่ปลาลงเป็นไข่ปลาเพราะว่าอันนี้ก็ปลาไม่ได้อันนี้ก็ปลาไม่ได้เลยใช่ก็ใหญ่ขึ้นเทรนด์ครับก็เลยไม่คือเราเลือกเพลงเองปะเราเลือกเพลงเองทั้งหมดปะเลือกเพลงเองทั้งหมดครับแล้วก็อะไรนะครับทำไมเลือกยากเหรอก็เมื่อกี้เราเลือกยากก็รู้สึกว่าอยากทำโชว์ให้ได้ดีแบบเพลงปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็เรียกว่าถ้าเทียบกับปีนี้ก็เบเบปีที่แล้วมันโจโจโจมันเต้นปีนี้ก็คือก็เหมือนกันแต่ว่าปีนี้ไม่มีโจผมว่าขายหลอกใช่แล้วก็มั่นใจหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นแล้วพูดแล้วหัวร้องไม่หรอกผมมาขายหล่อปีนี้แล้วก็เพลงนี้ผมว่าเพลงปีนี้ดีมากทุกคนน่าจะรู้จักเกือบทุกเพลงเลยที่เรามาใหญ่แรมเราเต้นใหญ่แรมเมื่อตอนช่องหน้าไม่มีผมบอกแล้วว่าผมโชว์หล่อแต่ก็จะอาจจะมีบ้างสักเพลงนึงแต่ว่าอันนี้ถามคุณผู้ชมก่อนอีกอย่างนึงของเจมหลายคนกังวลเรื่องแขกรับเชิญของเรากังวลทำไมอ่ะว่าปีต่อไปเขาจะมาไหมหรือว่าเราแค่ชอบว่ายังไงเขาจะมาไหมหรอถึงแขกรับเชิญของเราเพราะปีที่แล้วก็กว่าจะอ๋อปีที่แล้วมันเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วปีนี้ไม่เซอร์ไพรส์ละปีนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าไงบ้างคอนเฟิร์มว่ามาดิโอ้ยแต่ผมแบบเรียกว่าอะไรอ่ะผมเช็คไปหลายคนมากนะอ่ะผมบอกคนนึงแล้วอันที่มาไม่ได้ผมเช็คลำไยไห่ทองคำไปไม่มีโจ๊ะไม่มีโจ๊ะแล้วผมเช็คไปไงแต่ว่าเขาบอกว่าลำไยทัวร์ยุโรปค่ะงงมากลำไยทัวร์ยุโรปอยากเห็นฝรั่งแล้วตอนแรกถึงไม่ได้เข้ามาเพื่อโค้ชตันฝรั่งร้องให้นี่ตลอดแล้วไม่ถึงอยากได้เขามาร่วมอ่ะตอนแรกที่ติดต่อไปเหมือนกันโหก็น่าจะปังปุริเย่อยู่นะแบบโหถ้าเข้ามานี่ก็จะเป็นมิติใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่นักร้อง R&B นักร้องมั่วๆซั่วๆจะมาเจอกับลำไยหายทองคำได้ผมก็อยากเต้นแบบแต่จริงเมื่อกี้บอกว่ามีเพลงใหญ่ได้เหมือนกันได้ปะแล้วมาขายรอบเธอสู้กับแดนเซอร์เขาได้ไม่ได้ไงก็ให้เขามาแบกแต่เขาไม่ได้นะเขาไม่มาไม่ได้เขาติดตัวคนที่เหลือคนที่เหลือในใจทุกอย่างได้เขามาใช่ไหมมาแล้วคอนเฟิร์มทั้งสองคนเขาบอกว่าสองวันไม่เหมือนกันใช่ไหมสองวันไม่เหมือนกันแขกรับเชิญไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนเขาแตกต่างยังไงบ้างสองวันแตกต่างไงบ้างหรอเขาบอกว่าเป็นผู้ชายทั้งสองวันสปอยเยอะเกินเนาะเขารู้หมดแล้วนะไม่รู้หรอกอะโถผู้ชายมีตั้งหลายคนคนมีบัตรวันที่หนึ่งไหมวันที่สองต้องไปดูสองวันเลยไหมจะได้คุ้มไหมโอ้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ไปดูวันที่สองนะถ้าคนวันที่สองลงสตอรี่คุณจะเสียดายถ้าคุณไปดูสตอรี่เขานี่พูดจริงกันเนี่ยทุกคนมาใช้ตรงนี้ได้ตรงนี้ใช้ได้หมดจริงจริงอันนี้จริงๆแสดงว่าคนมีบัตรวันที่1ปุ๊บต้องซื้อวันที่2ทันทีตอนนี้ใช่แล้วถ้าคนที่มีบัตรวันที่2ไม่ซื้อวันที่1ก็น่าจะเสียดายเหมือนกันโหจะบอกเลยวันที่2พีคโอ้วันที่2พีคเลยเหรอมันพีคยังไงนิดนึงสปอยพีคเลยอ่ะขอหน้าตาแอคติ้งกับคำพูดมันพีคยังไงที่สุดแบบว่าถ้าแขกเราเชิญขึ้นมาแล้วจะว้าวอ่ะยังไงว้าวยังไงทำท่าดูเฮ้ยว้ายเอาจริงๆหรือไม่ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้ยกีดแตกแตนแน่นอนย้ำทีวันไหนครับอะไรนะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับ Gemini Force Run The World Concert ครับวันที่31สิงหาครับกับวันที่1กันยานะครับก็ฝากด้วยนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับสำหรับใครที่มาไม่ได้ก็ไลฟ์สตรีมมิ่งครับก็วันที่1กันยายังว่างอยู่นะครับก็ฝากไปจองกันได้ไปตำกันได้นะครับโอเคค่ะจะมีอะไรทำหน้าหล่อหรือรูปที่ว่าขายหล่อสองวันขายหล่อ